ไม่รู้หรอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องมิ้นเขาจะคิดยังไงกับผมอะแต่ผมยืนยันกับพี่ได้เรื่องนึงเลยนะครับก็คือนิวเคลียร์เลือกดูแลความสวยที่ IDL Hospital ผมคิดกับน้องมิ้นแค่น้องครับพอพี่ก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าในใจผมอะมีแค่พี่ยินคนเดียวนะครับทำไรอะพิสูจน์ให้พี่ยินเห็นไงเพราะผมมีแค่พี่หญิงคนเดียวอะหยุดเลยพี่ก็หึงผมเหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่ฉันก็แค่อยากจะบอกนายว่าอย่าให้เรื่องน้องมิ้นเนี่ยมาเป็นปัญหาในออฟฟิศกันละกันเอาเรื่องหึงเห็นตอบผมเลยว่าหึงไม่หึงไม่ตอบเดี๋ยวก่อนสิพี่เดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหมดแล้วนี่ผิดสัญญานะผมก็แค่อยากคุยให้มันรู้เรื่องนี่ครับก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าคำถามนั้นน่ะไม่ตอบงั้นเอาเป็นว่าเย็นนี้ไปทานข้าวกันนะครับเราไม่ได้ทานข้าวกันหลายวันแล้วนะคุณหญินอยู่นี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะว่าจะมาชวนไปทานข้าวนะครับเย็นนี้อะคะใช่ครับเห็นวันนั้นคุณเกริ่นอยู่เรื่องว่าอยากจะลองตลาดใหม่คือผมมีไอเดียนะครับเรากินไปคุยไปดีไหมครับโทษทีนะครับคุณเลพอดีว่าเย็นนี้พี่หญิงเขามีนัดแล้วอะครับอ้าวเหรอครับใช่ครับเห็นเมื่อกี้ผมถามแซนดี้เขาบอกว่าวันนี้คุณว่างผมก็เลยมาชวนเช็คคิวกับแซนดี้แล้วด้วยเหรอก็ผ่านมาก็เลยถามเขาดูฮะโอ้ยถ้างั้นก็คงต้องวางแล้วล่ะค่ะดีเลยครับงั้นคุณหญิงเสร็จงานเมื่อไหร่บอกผมนะครับเดี๋ยวผมรอนะครับอะไรเนี่ยพี่เย็นก็เขาจะคุยเรื่องงานไงไม่ได้ยินไงเหรอเดี๋ยวดึกๆทักไปนะสักสายจะโทรกับโมจะไปทำอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลครับพี่ทำอะไรอยู่ครับอยู่ที่ไหนให้ผมไปหาเปล่าไม่ต้องไม่เป็นไรแต่ฉันเมื่อยคอแล้วเนี่ยฮะเมื่อยคอฉันอยู่หน้าห้องนายเนี่ยรีบออกมาเปิดประตูเร็วอ๋อครับเอาไปเลยอ๋อครับไหนหาอยู่แล้วมาดังอะไรแล้วมาหาผมทีเนี้ยคิดถึงผมไหมดิถ้าแซวอีกคำนึงนะกลับด้วยรอเล่นครับรอเล่นครับแล้วที่พี่มาหาผมถึงเนี้ยมีธุระอะไรหรอครับฉันก็ไม่อยากผิดคำพูดกับนายไงก็บอกแล้วว่าจะมากินข้าวเย็นด้วยกันฉันก็มาแล้วนี่ไงไม่อยากให้นายเสียความรู้สึกอ่ะผิงงอไม่โทรงอสะกดงี้ครับบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าแซวอ๋อไม่แซวแล้วครับไม่แซวแล้วครับ